โดยการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองครั้งที่2ทับ2561ซึ่งนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายรัฐมนตรีเป็นประธานจะพิจารณาค่ะให้ความเห็นชอบเงินกองทุนหมู่บ้านให้หมู่บ้านละ 300,000 บาทตามระเบียบเงินกองทุนปี2559ถึง2560โดยหมู่บ้านที่จะได้รับเงินนะคะจะต้องมีคุณสมบัติและศักยภาพตามที่กำหนดค่ะยืนยันด้วยนะคะว่าการเพิ่มเงินกองทุนนั้นไม่ใช่การหาเสียงหวังประโยชน์ทางการเมืองค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นโครงการช่วยเหลือประชาชนต่อเนื่องของรัฐบาลพร้อมขอให้ทุกภาคส่วนนะคะว่าไม่ควรที่จะนำทุกเรื่องไปเกี่ยวพันกับการเมืองค่ะไปเนี่ยจะต้องไม่มีลักษณะเอาไปปล่อยกู้หรือเอาไปแบ่งเฉลี่ยไม่ใช่ต้องทำโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มรายได้ต่อการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสมาชิกและของประชาชนในหมู่บ้านที่แม้แต่จะไม่ได้เป็นสมาชิกเรื่องนี้เป็นการช่วยเหลือเพื่อสร้างศักยภาพเพื่อทำให้หมู่บ้านชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเราคือผมว่าถ้าเอาทุกเรื่องไปเกี่ยวพันพัวพันกับการเมืองทั้งหมดเนี่ยมันก็จะไม่ได้ทำอะไรที่เป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนสำหรับกองทุนหมู่บ้านที่จะได้รับครั้งนี้นะคะมีประมาณ 66,000 หมู่บ้านที่มีศักยภาพและคุณสมบัติจากทั้งหมด 79,000 หมู่บ้านค่ะโดยวันพรุ่งนี้ก็จะมีการประชุมเครือข่ายระดับจังหวัดเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการใช้เงินกองทุนรอบใหม่โดยจะดำเนินการได้หลังจากที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาค่ะ